ีดันมี4ตรงแรง3สมการให้แก้ได้หรือเปล่าแล้วก็ลองดูครับ1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 3เท่ากับ A B C แน่นอนครับทำเป็นเอกลักษณ์ได้ไหมครับแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับดีสุดก็เป็นเลยครับทำเป็น reduce นะครับที่แถวสุดท้ายไม่สุดนั่นเองนะครับเอาล่ะจบข้อนี้เหมือนยากครับแต่ง่ายกำจัดหนึ่งตัวนี้ก่อนครับก็เป็น1 0 0 1 A 1ลบ1ได้0ใช่ไหม1ลบ0ได้1 0ลบ0ได้0 2ลบ1ได้1อันนี้เป็นอะไรครับ B ลบ A ต่อมาครับเอา R 3ตั้งลบ R 1เหมือนกันครับ1ลบ1ได้0 1ลบ0ได้1ใช่ไหม1ลบ0ได้1 3ลบ2ได้ไม่ต้องครับ3ลบ1ได้2อันนี้ก็เป็นอะไรครับ4ลบ A ต่อไปทำอะไรครับตอนนี้ยังไม่เป็น reduce ยังไม่เป็น low เลยจริงป่ะกำจัดเลยครับ1ตัวนี้เอาสมการที่3ตั้งลบด้วยแถวที่2คำว่าขยายเฉยๆนะครับไม่ได้บอกว่าเขียนได้แบบเดียวขอให้มันเขียนได้นั่นเองครับ
ขียนในรูปของเอเวกเตอร์เหล่านี้บวกกันได้จะเขียนได้กี่วิธีไม่สนใจขอให้มันเขียนได้เป็นพอนะครับสแปนบอกว่าเราให้เวกเตอร์ไปพอแล้วล่ะที่จะใช้สร้างเวกเตอร์ทุกตัวในมิติที่เราสนใจนะครับอย่างถ้าเกิดเวกเตอร์ในสามมิติต้องให้เวกเตอร์ต้องให้ค่าเป็นกี่แกนครับผมให้ x ให้ y ค่าแซดจะให้แกนอีกเกินอีกแกนหนึ่งได้ไหมครับแกน1 1 1ได้ไหมได้ให้เกินไปได้ให้เกินไปได้ให้เกินไปก็บวกกันได้อยู่ดีครับนี่แต่พอให้เกินไปปั๊บมันจะเขียนได้หลายแบบนะครับมันเขียนได้หลายแบบซึ่งถ้าอยากให้เขียนได้แบบเดียวเนี่ยเดี๋ยวไว้ในท้ายข้างหน้าจะฝากมาว่าเขียนได้แบบเดียวต้องมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเฮ้ยผู้ปีนหนังสือโจทย์ยังไม่หมดเลยกำลังหนึ่ง